การบุญสักเรื่องเถอะท่านผู้ชมคุณธนกรวับงบุกคชนะโฆษกรัฐบาลพูดถึงนายกรัฐมนตรีทนายกศประเด็กประยุทธ์จันโอชาเนี่ยชื่นชมกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมหมวยใช่ค่ะชื่นชมฐ้ำตรีมหาดไทยพระเดกอนุพงษ์เผ่าจินดา ที่ได้มีการใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ,อช่วยประชาชนให้เข้าถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินกลัวเรือนอตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยอควบคู่กับการเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะโอ้ก็มีตัวเลขด้วยนะ มีตัวเลขค่ะบอกว่าตั้งแต่8เมษายนถึง21กรกฎาคมม er ูลค่านี้รวมอยู่ที่3 6ล้านกว่าบาท296รายเป็นหนี้ในระบบอยู่ที่55มูลหนี้ประมาณ7,800กว่าล้านและมีหนี้นอกระบบอยู่241คนนี่ก็เป็นการใช้กลไกของจังหวัดภายใต้กระทรวงมหาดไทยทุกระดับเลยใช่ไหมทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่ผู้ว่า <ใ>นายอำเภอ,อประหลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากศูนย์อำนวยการนี้นะคะนี่ท่านผู้ชมคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นการเรื่องแก้หนี้นยากยากจริงๆถูกไหมแต่มองเป็นมุมการเมืองหมวยเห็นอะไรไหมก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมพรรคพลังประชารัฐอย่างน้อยหกเสียงที่ไม่ยกมือหรือไม่ไว้วางใจท่านอนุพงศ์หนึ่งในสามปอ นี่จูจูท่านนายกบอผ่านโกศสกถแถลงหน่อยชื่นชมรำตรีมหาไทยนะแกนี่ตามนโยบายรัฐบาลบมันสื่อความหมายอะไรไหมที่พยายามจะให้ปรับรำตรีมหาไทยเนี่ย